เชฟผู้ท้าชิงเชฟทอนสุดยอดเชฟนักปรุงแต่งเจ้าแห่งลีลาก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุซีนแนวอิตาเลียนเชฟหนุ่มในโจทย์วัตถุดิบหลักเนื้อแกะเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้คุณอานันต์จาโกต้า Managing Director บริษัทจาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้งจำกัดมิสเตอร์ดานิโลอาเซซ่า Head Chef จากร้านลูริโวคุณมยุราเสวศิลาพิธีกรนักแสดงม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมอาหารชื่อดังในนามปากกาปิ่นโตเถาเล็กคุณเมธินีบุรณสิรินักชิมอาหารจานเด็ดและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังเมนูแรกจากเชฟกระทะเหล็กเชฟหนุ่มครับเราจะเริ่มต้นด้วยจานแรกเลยนะครับช่วยอธิบายนะครับคืออะไรครับอันนี้จานแรกนะครับเป็นพายแกะเหมาะกับฟิโลเพสมี่นะครับข้างนอกจะกรอบข้างในจะใช้ซูวีแล้วก็เสิร์ฟกับชิลลี่กาสปาโชแล้วก็มีริคอตต้าชีสกับคอลิฟลาวเวอร์นะครับดอกมะลิขาวนะฮะตอนแรกเนี่ยครับนึกว่าจะแข็งแต่พอชิมเข้าไปแล้วนุ่มเลยครับนุ่มมากเลยแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะมีความรู้สึกกรอบๆการจัดแต่งจานก็สวยมากนะครับตัวซาลซ่าเนี่ยรสชาติเป็นเอเชียมากนะครับทำให้กินแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนนะครับแล้วก็เนื้อแกะไม่สาบเลยครับดีมากครับขอบคุณครับถัดไปเป็นเมนูอาหารสไตล์โมร็อกโกที่อร่อยแบบถึงใจอันนี้เป็นออเนียนคาโบนาร่านะครับเราไม่ได้ใช้เช่นสปาเกตตี้เพราะผมเอาหัวหอมใหญ่มาทำคาโบนาร่าซอสแล้วก็ใช้แลมคาสต้าซึ่งคล้ายๆกับมีทบอลนะครับเรามีส่วนผสมของสไปซ์นิดนึงเสิร์ฟกับโพชเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทานคำใหญ่ๆแล้วครับผมขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับทุกอย่างทำได้กลมกลืนกันมากโดยเฉพาะการเลือกเอาหอมใหญ่นะครับมาเป็นตัวเครื่องเคียงแทนพาสต้าเข้าใจทำแล้วมันลงตัวแล้วก็ยังมีความอร่อยจากไข่ดาวน้ำแต่โดยรวมๆนะครับทั้งหมดนี้ผมบอกว่าอร่อยมากๆเป็นอีกหนึ่งจานที่ผมชอบมากครับอันดับต่อไปเป็นเมนูที่รวมรสความอร่อยได้อย่างลงตัวจานนี้เป็นซี่โครงแกะนะครับที่ต้มด้วยอุณหภูมิต่ำหลังจากนั้นก็เอามาตีกับกระทะเสิร์ฟกับมันบดแล้วก็เกรโมลาตาสลัดซึ่งเหมือนกับอิตาเลียนพาสลีย์กับเคเปอร์อยู่ข้างบนเชิญทานครับIt's a good combination with Mediterranean taste about the bread and also the favorite cheese. Only one point I think is recommend is about the shallot, raw shallot. I think it's too strong with the taste of the lamb if you eat it. So this is only one point, but the rest is fantastic. The lamb with the caper is good mix with the Mediterranean taste. So remind the taste from the Italy. Thank you.และต่อไปเป็นเมนูที่ผสานความอร่อย2เชื้อชาติได้อย่างครบรสจานที่4จานสุดท้ายนะครับเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนกับจานหลักนะครับซึ่งเราใช้ส่วนของเทนอร่อยนุ่มมากแล้วก็หมักสวีทเพียงใช้เวลาแค่10นาทีส่วนข้าวก็ทำเหมือนกับริซอตโต้ทุกอย่างแต่เราใช้ข้าวไทยนะครับเอาไปใส่ในพริกแล้วก็เอาไปอบเพื่อที่ได้กลิ่นต่างๆเพิ่มเข้ามาแล้วจะเสิร์ฟกับตัวแอปซินแล้วก็จะได้ดับกลิ่นคาวด้วยพี่ชอบอันนี้นะพี่ว่ามันอร่อย เริ่มจากข้าวเนี่ยข้าวก็หอมแล้วอย่างนึงพอมาทานร่วมกันนี่มันจะมีรสชาติของคล้ายๆมันจะเหมือนอาหารไทยเลยโดยเฉพาะตัวของเนื้อนุ่มมากเลยโดยรวมแล้วชอบนะขอบคุณครับอันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟชอนครับครับเพื่ออธิบายตั้งแต่จานแรกเลยนะครับครับผมจานแรกนะครับเป็นสลัด
สตาร์เตอร์เบาๆนะครับผมผมใช้ชื่อว่าเป็ดเด้งหรือส่วนผสมก็มีรอนแรมนะครับผมเปียแค่ระดับมีเดียมแรแล้วก็ท็อปนะครับด้วยเลมอนโฟมครับผมIt's a good combination with the fennel with the lime foam with the lamb because also for the people sometimes they don't like the strong flavor of the lamb. You cannot hear that, so it's good in your mouth. You can enjoy a bit of this, I think. So in my house, a little bit like a south of Italy. Good job. เมนูถัดไปเป็นเมนูที่ปรุงแต่งความอร่อยได้ครบทุกมิติเมนูที่สองครับแกะทุ่งหญ้าครับผมใช้สูตรที่ว่าซอลเต้แลมเสร็จปุ๊บใส่สต๊อกก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ผัดเบกกิ้งเปเปอร์ใส่โอเว่นให้ครบด้วยเนเจอร์ครับตอนแรกนึกว่าทานหมูตุ๋นคล้ายๆหมูตุ๋นนะคือรสชาติก็คล้ายๆไทยหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการผสมนะคะระหว่างพวกลูกเดือยนะคะแล้วก็เบบี้แครอทหรืออะไรต่างๆผสมกันแต่ว่าโดยจริงๆแล้วตัวเนื้อนี่นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็น้ำก็อร่อยนี่ค่ะถัดไปเป็นเมนูที่รวม3รสความอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบจานนี้นะครับเขาเรียกว่าแกะ3อย่างนะครับผมซึ่งจะมีนะครับผมสวิตเบรดนะครับผมเป็นส่วนสังหารตรงนี้มีลิ้นแกะนะครับผมแล้วก็เป็นแกะที่โครงเสิร์ฟกับกระเพาะหมูนะครับแล้วก็มีซอสของวิวซอสของวิวจูสนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้กินลิ้นแกะเนี่ยรู้สึกความรู้สึกผมเนี่ยคล้ายๆลิ้นหมูผสมลิ้นวัวตัวสวีทเบรดเนี่ยให้ความมันๆขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ที่ชอบมากสุดเนี่ยคือซี่โครงแกะซี่โครงแกะเนี่ยพอกินกับตัวฟักทองเนี่ยเกรียมนอกนุ่มในมีความหวานของฟักทองมาแล้วนั้นเกรวี่ก็เข้มข้นอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับขอบคุณครับและต่อไปเป็นเมนูของหวานที่อร่อยนุ่มละมุนลิ้นซะเหลือเกินตัวนี้เป็นดีเซอร์ทของหวานนะครับชื่อว่ามูสแกะครับผมพอผมใช้สวีทเบรดครับผมไปต้มกับนมฮะก็ปั่นให้มาเข้ากับช็อกโกแลตแล้วทานก็นะครับนิดนึงแอนมีควันนะครับดูคลาสสิกคลาสสิกโอเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูสำหรับผมแปลกมากครับปกติจะให้กินของหวานกับของคาวเนี่ยไม่กล้ากินแต่วันนี้ก็กินดูอร่อยครับรสชาติของช็อกโกแลตที่มีอยู่นะครับก็คือเป็น mild chocolate taste เป็นรสชาติแปลกๆของเนื้อแกะปนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้มันรู้สึกไม่อร่อยหรือไม่ดีตรงไหนครับเป็นประสบการณ์ในการกินแกะเลยนะครับคืนนี้เรากินแกะทานได้กินทั้งตัวเลยนะครับหวังว่าคืนนี้ถ้าหลับไปแล้วฝันถึงแกะอย่าระเมอเป็นเสียงแพะก็เลยนะครับขอบคุณนะให้กำลังใจสุดการประชันฝีมือการทำอาหารที่เชฟทั้งสองก็ต่างแม็กกลเม็ดรังสรรค์เมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติความอร่อยกันอย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ